6 โมงก็จะได้ได้ยินได้ฟังเตดน้ำเตดธรรมเป็นธรรมปื้นเมืองเนาะเมื่อเจ้าวันจันทร์นี่เขาจะได้ยินธรรมธรรมเรื่องธรรมนิยายธรรมเรื่องเรื่องยังเรื่องนางประพาตาประพาตาลาเลี้ยงแม่ด้วยความเมตตาของธรรมพครูธรรมพครูสังวรศีลาพิทักษ์วัดสายมูลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็เก็บตัวไว้เนอะเจ้าวันนี้เจ้าวันฉันนี่ประพัตลาก็มาพบมาปากันก็จะมีศิลาอันพันละน้อยมาฝากมาฟังกันเป็นข้อเตือนจิตสกิดใจไปข้อเตือนจิตสกิดใจแล้วเมื่อสกิดใจแล้วอันใดที่มัน สมาธิ อันใดที่มันถูกถูกจิตถูกใจถูกต้องถูกดีถูกเหตุถูกผลนะก็นำไปพินิจพิจารณาสิ่งที่บ่มีกำเตื่อบ่ได้ยะบ่ได้ทำกำเตื่อพอได้ยินแล้วถูกจิตถูกใจถูกเหตุถูกผลถูกต้องถูกโอกาสก็ฮึรีบรีบทำรีบรีบทำตามที่ปื้นว่าไม่ได้หมายถึงกาตุลุงดอยตนเดียวเนอะตนใดก็แล้วแต่ถ้าเพิ่นได้ว่าไปแล้วถ้ามันยังขาดตกบกพร่องไปรู้ได้ยินได้ฟังน้ำธรรมแล้วก็ลองเอาไปประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ผลเป็นประการใดแล้วถ้ามันได้ผลในทางที่ดีก็ทำต่อไปถ้ามันได้ผลในทางที่ห้ายบ่ถูกต้องยิ่งทำยิ่งจมยิ่งเร่งยิ่งจมนี่นะเนาะยิ่งทำยิ่งห้ายไปทิกๆก็เฮือย่างเหี้ยจะไปเนี่ยอันนี้คือหลักธรรมโดยเหตุและผลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปฟังเชื่อทันทีจะไปเร่งปฏิบัติทันทีทันใดเนี่ยไปก็จมไปทิกทิกก็ยังเนี่ยอยู่ก็ยังพ้องกะลองขอเตื่อสองเตื่อสามเตื่อสี่เตื่อลองอย่างอีบางทีการทดลองของเขานั่นอาจจะบ่ถูกต้องตามที่ที่เพิ่นได้ที่เพิ่นได้บอกได้อู้เอาไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันอาจจะบ่ได้ดีเท่าที่ควรก็จึงทำให้เขาบ่ได้ดีเมื่อบ่ได้ดีก็ลองยั่งพอแล้วก็ฟังตัวอื่นต่อไปบางทีมันวิธีการเคล็ดลับมันอาจจะมีน้อยเดียวเนาะอาจจะมีน้อยเดียวเรื่องการทำคุณงามความดีหรือว่าการทำบุญทำกุศลเนี่ยนะมันอาจจะมีเคล็ดลับอยู่น้อยหนึ่งเส้นผมบางภูเขาลงทุนลงหอนลงเวลาเนี่ยมาแต่เนอยังบ่ได้ถูก
ยังบ่ถูกต้องบ่ดีบ่งามเถอะก็เมื่อยังบ่ได้ผลเด้อก็ลองยึดพอให้ก่อนแล้วไปฟังพอแฮมไลฟังพอแฮมไลฟังแล้วก็ลองเอาไปทำพอบางทีมันก็อาจจะได้อย่างที่เปิ่นว่าอาจจะได้ดีเนาะทำดีอาจจะได้ดีทำดีบ่ได้ดีอาจจะบ่ถูกดีทำดีบ่ถูกดีทำดีบ่ถูกตีทำดีบ่ถูกเวลาเนาะบ่ใช่กาลเวลาของการกระทำอย่างนั้นแล้วเฮาก็ไปทำอย่างอันทั้งๆที่มันเป็นความดีอ่ะแต่มันบ่ถูกเวลามันน่ะมันก็จึงบ่ได้อย่างที่เฮาต้องการเลยอันนี้ก็ต้องฟังกันไปหลายตนหลายองค์จริตนิสัยจริตนิสัยอุปนิสัยมันอาจจะบ่ถูกกันทั้งที่เรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันว่าเหมือนกันนั่นเนาะว่าเหมือนเดียวกันนั่นเนาะกำอู้กับกำอู้กำเดียวกันนั่นเนาะแต่คนว่าคนละคนนี่บางทีความรู้สึกไปคนละอย่างเลยนะ ความรู้สึกไปคนละอย่างเลยแหละก็กำอู้กำเดียวกันนั่นน่ะนี่เนาะกำอู้กำเดียวกันนั่นน่ะคนหนึ่งอู้ฟังแล้วม่วนฟังแล้วเพลิดเพลินทำฟังแล้วสบายอกสบายใจแถมคนอู้โอ้ฟังแล้วนี่กินอกกินใจเกิดความบ่พออกบ่พอใจกำอู้กำเดียวกันนั่นนะลองแต่ละคนลองเปลี่ยนคนอู้พอหรอกเปลี่ยนคนอู้ก็ไปเลยอ่ะเรื่องเดียวกันแท้ๆนี่เวลาก็เหมือนกัน กำอู้กำเดียวกันนั่นน่ะถ้าอู้คนละเวลาละไปเลยล่ะไปเลยพระอาจารย์เขาต้องเลือกน้อยอากาลิโกนั่นก็จริงอยู่อันนั้นหมายถึงว่าประจำกัดเวลาที่จะต้องปฏิบัติธรรมประจำกัดเวลาที่จะต้องฟังประจำกัดบุคคลประจำกัดอย่างไรอย่างอากาลิโกนี่การปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมการเรียนธรรมหู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอากาลิโกนี่แต่ว่ามีในสัพพุทธิสธรรมถ้าเราฟังบ่ถูกการบ่ถูกเวลาบ่ถูกบุคคลบ่ถูกสถานที่เวลาบ่ถูกเหตุบ่ถูกผลเนี่ยบ่ถูกธรรมบ่ถูกศีลบ่ถูกธรรมนี่เรื่องเดียวกันแต่ผลลัพธ์ออกมาต่างกันพระเจ้าอันต้องมันพิจารณามันฟังการที่เฮามันฟังมันอ่านมันดูนี่เป็นการสร้างเสริมบุญบารมีอย่างหนึ่งลูกญาติโยมเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งบุญเกิดจากการอาบน้ำฟังธรรมบุญเกิดจากการปฏิบัติธรรมบุญเกิดจากการแสดงธรรมเนี่ยนี่เป็นบุญสะสมไปฟังไปเลยๆเมื่อก่อน
คยอ่านบทความหรือว่าเคยอ่านข้อความของของท่านพระคุณเจ้ารูปหนึ่งอ่ะชื่อว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นว่าไว้เป็นว่าไว้ว่าบุญเฮาบ่เคยสร้างไผที่ไหนจะมาช่วยเฮาบุญเจ้าไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าแล้วเพื่ออธิบายไว้อธิบายต่อไปนะว่าลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดหรือว่าไปขอบารมีจากไผ่เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีเจ้าของไม่พอจึงค่อยไปขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยฮะไม่นะคนเฮานี่ต้องสร้างบารมีเหียก่อนสร้างไปเนี่ยไปทำไปทำบุญหรือว่าจะทำอะไรอย่างก็แล้วแต่ทำการทำงานให้หากล้าขายต้องเขาต้องมีทุนเหียก่อนแล้วก็เนี่ยไปทำไปอย่างกับอย่างกับวัดวาอารามที่ปืนแปลงอย่างสักอย่างนี่กันเนาะจะไปของบประมาณจากทางราชการจากทางหน่วยงานจากญาติโยมนี่ก็ต้องลงทุนลงหอนเนี่ยไปแห่สักเล็กสักน้อยก่อนเมื่อเสี่ยงงบหมดทุนแล้วก็ไปขอไปขอกับคนอื่นมาช่วยนี่แต่ถ้าอาวาเขาไม่ได้ลงไม้ลงมืออะยังเห็นเลยเปิ่นก็บ่ฮู้เปิ่นก็บ่หันจู่ๆจะตั้งต้นผ้าป่าไปขอเปิ่นไปขอบุญขอแบ่งบุญแบ่งทรัพย์ของทางเปิ่นมาเปิ่นก็บ่หันว่าเฮาจะเนี่ยจะทำน่ะบ่ได้ลงทุนสักน้อยกําเตือแล้วก็จะไปขอคนอื่นมาหลวงพ่อท่านเจ้าพระคุณพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นยังว่าต่อไปธรรมะมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดนะข้อนี้สำคัญนะญาติโยมฟังให้ดีเดี๋ยวอ่านให้จบหมดเสียก่อนเนาะอ่านให้จบหมดแล้วก็มาเสริมเป็นบางที่บางแห่งเสริมเนี่ยไม่ใช่เสริมว่าอันเป็นอู้บดีนะเสริมความเข้าใจของหมู่เฮานี่แหละอาเริ่มต้นใหม่ลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาบุญไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาบุญไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไร
ชยาสนากตานะอันนี้ก็เป็นข้อคิดของเปิ้นเฮามา เดี๋ยวตุลุงจะได้ขยายความต่อนี้เฮาทั้งหลายเป็นการเพิ่มข้อความเพิ่มความเข้าใจให้มันสั้นลงไปหำน้อยเนาะอันอย่างสถานีวิทยุดักปิ้งนี่มันลังยุทธมกะอินเทอร์เน็ตเฮาเสียธรรมกะอ๋อดังอยู่เสียงมันก็ฝนตกอย่าโยมปกแปกถ้าจะแม่นมันนะเป็นว่าลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดหรือว่าสถานที่ใดก็ตามนะมาเจอกาเฉพาะหลวงพ่อไปไหว้ฮั่นไหว้นี่ไปขอบุญบางทีก็ไปขอเปิ่งบุญเด้อเอี่ยเนาะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่องไปขอกับสิ่งนั่นสิ่งนี่พ่องเปิ่นว่าเฮาต้องมีเฮาต้องมีทุนขอเฮาสำรองไว้แห่ก่อนเฮาต้องสร้างบุญสร้างบารมีมาพอสมควร เมื่อบุญบารมีของเฮามันยังบาปงบานอบังงอกออกมาเตื้อจะเนี่ยอันยังก็วิดขาดจะทำอันยังก็ติดขัดหันนี่แสดงว่าบุญบารมีในส่วนนั้นยังบาปตันได้ฮื้อผลเตื้อ แล้วเฮาก็ไปขอบารมีขอเปิ่งบุญจากผู้อื่นถ้าจับจังหวะหรือว่าถ้าประกอบผสมปะเหมาะโดยเหตุด้วยผลอันสมควรแล้วด้วยเหตุด้วยปัจจัยอันสมควรอันนี้เป็นเรื่องของกรรมลูกกรรมไม่จะจำแนกกรรมไม่จะจัดการของมันเองมันก็ได้ตามนั้นแต่ถ้าหาว่าเขาบ่มีต้นทุนในเรื่องนั้นเหลือสักเล็กสักน้อยนี่ไปเนี่ยไปทำนี่บ้ามันถึงอยากนักแก่อยู่เนอะยิ่งเร่งยิ่งจมอย่างว่าเนาะเหมือนรถติดลมติดลมรถติดลมนี่เร่งนักก็จมไปทิ้งๆอ่ะนี่แต่ถ้าว่าเขามีบุญบารมีหรือว่าเขาสร้างมาอยู่พ่องแล้วเขาไปขอมันก็ได้เมื่อได้บุญมาแล้วนะญาติโยมทั้งหลายบุญที่ไปขอจากผู้อื่นเนี่ยเป็นการขอยืมรุ่นนั้นเป็นการขอยืมไม่ใช่ขอเด็ดขาดเลยขอยืมบุญเป็นมาช่วยข้อนี้สำคัญเฮาบ่ทำเองได้กำแบมือไปขอเพิ่นโดยกฎของกรรมโดยกฎของสังสารวัฏนี่เมื่อได้มาแล้วนี่มันเป็นของเพิ่นอ่ะทีนี้เมื่อเฮามีโอกาสได้เฮาก็จะต้องได้ไปใส่เอาบุญของเฮานี่ไปสร้างเพิ่นเอาบุญบารมีของเฮานี่ไปสร้างเพิ่นนี่เฮาจะหันว่าการทำบุญทำทานของเฮานี่ลองคิดบ่การทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีอย่างต่างๆนี่บางทีก็ทำเฮาคิดว่ามันจะได้ผลนะได้ผลละทำดีก็มีความชื่นอกชื่นใจบัดตลอดหลอดฟังสักคำสะบุดสะกรรมความจื่นอกจื่นใจนั่นหายไปมีได้บุญได้บารมีมาก็บันดักบันนา
บุญบารมีนั่นก็หายไปเหี้ยอยู่กับเฮาได้บ่เหมือนสักกรรมเพราะว่ามันไหลไปที่เฮามันไหลไปถมที่เฮาไปอ้อมเปิ้นมาบุญน่ะมันไหลไปเหี้ยมันไหลไปหามันไหลไปใส่ที่เฮาไปยืมหมู่เพิ่นเอออย่างอีกก็มีเนี่ยเปิ้นบอกว่าเฮาต้องมีต้นทุนของเฮาเฮาต้องอย่าเองทําเองอย่าไปหวังปึ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้คือมันนักอย่างอย่างบางผู้บางคนน่ะเนาะไปขอปึ้งอันยังสะปะสะเป็ดขอปึ้งบุญปึ้งกุศลขอปึ้งบารมีขอปึ้งคุณงามความดีขอปึ้งปึ้งเงินปึ้งทองขอปึ้งอันยังไปขอปึ้งเป็นหมดถ้ามันสมเหตุสมผลเขาก็ได้มาเมื่อได้มาด้วยสมเหตุสมผลแล้วพอเขาไปได้พอเขาไปสร้างบุญสร้างกุศลพอได้บุญได้กุศลมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนไหลไปสร้างนี่ถมนี่เก่าที่เขาไปยืมไปขอเป็นมาเมื่อก็เปลี่ยนไปจะทำนองนั้นอันนี้ว่าไปตามที่เปิ่นได้ที่เปิ่นได้อู้ไว้นะเพราะนี่สินบุญที่เขาได้เที่ยวไปขอยืมเปิ่นมันจะได้มันจะไหลไปหาปุ้นเหี้ยเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใจหนี้เขาจนหมดบุญที่เขาทำก็จึงบ่ได้มันไปชดใช้หนี้เก่าหนี้บุญหนี้บุญมันไม่อย่างเหลือวะเป็นวะและเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้าภพนี้ทำบุญทำบุญทำคุณงามความดีทำอะไรอย่างทำไปแต่ก็ขี้โลภอ่ะใครได้นักๆไปที่ไหนก็ขอเปิ่งบุญขอบุญญาบารมีของคนนั่นของคนนี้มาช่วยเติมช่วยหนุนช่วยกำจูอุดหนุนช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้ยะการทำงานได้ยะนั่นอันนี้ให้ได้สำเร็จมีที่เปิ่งใดใดแห้งก็ไปขูดต้นไม้ถ้าว่าวันซื้อนี่ไปวันนั่นไปพุ่นไปที่ไหนก็ไปทางหลายดอยทางวันออกเลยไปเมืองปานขากับปิกมาหันเขาสองคนสามคนไปขูดต้นไม้เขาก็ต้นไม้นั่นใหญ่นะไม้ยืนต้นเนี่ยใหญ่ก็ไปทำบิดถ้าจะทำกันขูดกันนะก็ขูดรูปถูไถห้มห้วยเด้อหันยืนนั่นสองคนก็จี้ให้หมู่อันที่ไปด้วยกันพออันนี้พอเปิดยันอย่างนั้นเนาะขอเลขกันนั่นเลยอันนี้เอาไปขอเลขขอหวยขออันยังต่ออันยังกับที่ไหนต่อที่ไหนกำลังสังเกตพอเด้อได้มากลุ่มเจมเมินเนาะแล้วก็ไปมปออันนี่ทางนอกยังหมองอันเราจะต้องเป็นนี่ทางในแถมถ้าเปลี่ยนหื้อมาแล้วก็ได้เป็นนี่ทางในแถมพอจะอันเจ้าจงมันสร้างบารมีไว้สร้างบารมีก็ต้องสร้างด้วยตัวเองสร้างอย่างไรสร้างบารมีก็พื้นนี่แหละเปิ่นทำคุณงามความดีที่ไหนเปิ่นสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ไหนสร้างโรงเรียนกาสร้างมาเดี๋ยวนี้สร้างไปเหวสุสานกาสร้างเจดีย์กาสร้างยังอ่ะสปะสร้างอ่ะที่เป็นสาธารณประโยช
ที่เป็นศาสนสมบัติแม้กระทั่งเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเปิ้นแปลงบ้านแปลงจองแปลงหอแปลงเฮือนนี่เฮามีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันเสียสละเปิ้นเรียกว่าบริจาคนะเปิ้นเรียกว่าบริจาคหรือว่าจาคะนี่การเสียสละเวลาเสียสละน้ำใจเสียสละทรัพย์สมบัติเสียสละกำลังกายเอาบ่าเอาแห้งไปจ่อยเอากำลังใจไปจ่อยเอาวาจาไปจ่อยก็ยังได้เลยไปจ่อยในการอู้ส่งเสริมสนับสนุนเสนอข้อชี้ข้อแนะยังต่างๆในขณะที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสร้างนั่นแต่ก็ยังว่านะต้องเลือกกำอู้ที่จะเอาไปอู้สนับสนุนส่งเสริมเพื่อกำลังใจจะไปอู้ตัดบันตัดรอนถ้าไปอู้ตัดบันตัดรอนไปอู้ทำเพื่อสูญเสียความหู้ซึกนี่แทนที่จะได้บุญกับได้บาปนะอย่างก็เขาไปเยี่ยมคนป่วยนี่กันเนาะโอ้เขาไปถึงในห้องคนป่วยเขายังมาผอมลูกติ๊กๆ yeah. เหมือนอะนี่เหมือนอะขยักกินยังก็กินเห็นหรือเนี่ยเท่าคนป่วยมันก็ใจลงวาบวาบวาบกันนั่นแหละใจคำอู้บ่ถูกตีถูกตางเป็นนะกองป้าหน้ากันโอ้หน้าตายังผอมโกกโวกเป็นพญาติมันจะสักอย่างกันน่ะอย่าคนฟังมันก็โอ้ใจอ่อนใจจางงุ่นนี้ลองไปตักขอหล่อปะหน้ากันใหม่ๆลองตักกันโอ้โหอ้วนท้วนสมบูรณ์นี่วางนี่ถ้าจะล่ำจะรวยพ่องก็หาเนี่ยหุ่นพอเลี้ยงขึ้นแล้วรู้นี่เนี่ยโอ้มันก็ต่างกันนะเนาะความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นการใช้คำอู้ก็สิ่งสำคัญนะเป็นการสร้างคุณงามความดีสร้างปัจจุบันนั่นหันในเวลานั่นทันทีนี่สร้างบุญด้วยวาจาสร้างบุญด้วยกายก็เอากายเอาบ่าเอาแห้งไปช่วยยุบช่วยกำมาได้ยะอย่างเลยแห้งไม่กวาดมีก็เอาไม่กวาดไปกวาด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 ในบริเวณสถานที่ไม่มันเหี่ยมันเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนแปลงไม่มันเหี่ยมันหายก็เข้าไปกับสาระแรงกายเก็บไม่เก็บตอกเก็บของเก็บเศษอย่างต่างๆอันนี้เขาก็เอาร่างกายของเขาไปสร้างบุญสร้างบารมีสร้างไปเลยการเฮือตานแล้วก็การเสียสาระการเฮือตานการเสียสละนี่คือการบริจาคการเฮือตานนี่คือการแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่แล้วการรักษาศีลรักษาศีลโดยการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนี้ก็เป็นการสร้างบารมีสร้างบุญสร้างบารมีบารมีมีตานะปารมีศีละปารมีเนาะภาวนานี่ปารมีอาบน้ำฟังธรรมบ่อยๆไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆเป็นสร้างภาวนาจิตตะภาวนาก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งบุญบารมีถึงบุญถึงบารมีที่ได้สะสมกันมานี่ถ้ามันมีนักถ้ามันมีเนี่ยไปทำไปถ้าไปถูกไปถูกไปต่อยอดกับที่เคยทำมาในอดีตจะเป็นจัดแล้วจัดนี่ก็แล้วแต่
ถ้าทำไปถูกจังหวะกันนะถูกหมอกถูกจังหวะกันถูกมันไปต่อยอดกับที่เขาได้สร้างมาก่อนนะสร้างไปเล็กๆน้อยๆมันก็ได้ผลที่ฮือมาตอบสนองเขานักสมน้ำสมเนื้อที่เขาได้ลงทุนลงแหงลงบ่าลงแหงไปแต่ถ้าหาว่าเขาไม่ได้สร้างในแนวนั่นมาก่อนอย่างนี้อย่างการฮือตาลเนี่ยเขาบ่เคยฮือตาลบ่เคยทำบุญทำตาลเรื่องอย่างอ่ะบ่เคยทำบุญทำตาลเรื่องข้าวน้ำโภชนาอาหารเนาะบ่ได้ฮือข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นตาลมาก่อนอย่างนี้ตาลอย่างอื่นนี่เขาตาลนี่นะตาลบ่าตาลแห้งนี่เขาเคยตาลอยู่นี่นะเนาะแต่ว่าเขาบ่เคยตาลข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยนี่เขาก็เคยตาลอยู่แต่เวลาไปเนี่ยอย่างเรื่องเกี่ยวกับข้าวน้ำโภชนาอาหารนี่มันก็ได้ผลจ้ามันนานได้ผลบางทีพบนี่จัดนี่บัดตันได้ผลสกรรมกว่าจะได้ผลก็ต้องไปรับต่อแถมพบหนึ่งจัดหนึ่งเกิดมาพบหน้าจัดหน้าซ้ำไปเกิดเป็นคนมิจฉาทิฐิฮะบ่สนใจเรื่องการเฮือตานบ่สนใจเรื่องการรักษาศีลไปเกิดในหมู่ที่เปิ่นเป็นมิจฉาทิฐิก็เลยบ่ได้สร้างส่วนนั่นเลยบ่มีจิตใจที่จะใครยะใครทำใครสร้างเพราะว่าได้ปลูกฝังมาในทางนั่นบุญที่สร้างเอาไว้มาก่อนนานได้ให้ผลมันบ่ได้ไปต่อยอดสักคำเขาบ่ได้ไปต่อยอดเอาไว้เขาจะหันคนคนเฮาทั้งหลายเนี่ยหลายๆอาชีพหลายๆการหลายๆงานอย่างที่ตุลุงเคยอู้หูฟังบางคนนี่ไปเนี่ยอาชีพอย่างหนึ่งยิ่งเนี่ยไปก็ยิ่งจมยิ่งหายไปติ๊กเอาทุนมาลงทุนลงฮอนเต่าได้ก็หายไปจมไปหายไปจมไปบางครูบางคนนี่เป็นอย่างอาชีพอย่างอันน่ะ ทำไปเล็กๆน้อยๆลงทุนเล็กๆน้อยๆใช้สมองใช้ความคิดบะนักบะนาหยังเนี่ยไปก็ดูเหมือนเนี่ยไปก็ลงไปได้ดิบได้ดีขึ้นมาโอ้บะน่าเจือว่าเขาลงทุนลงหอนเนี่ยอันนั้นก็บานมันไปเนี่ยมันอย่างแต่ว่านะกำมั่งมุนตุนเต้าดีขึ้นอาชีพการงานหน้าตาล่ำรายได้ยังก็ขึ้นหนุ่ยเลยเลยเลยอันนั้นก็แสดงว่าไปสร้างถูกเหตุถูกผลสร้างถูกจังหวะของบุญที่ได้เคยสร้างมาบารมีส่วนนั้นเราได้สร้างมาพอสร้างไปมันก็ไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งไปในภพในภูมิต่อไปก็จะทำให้เราได้ผลได้อานิสงส์เวลาจะทำขั้งต่อไปมันก็ดูง่ายขึ้นได้ผลนักขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายลองพินิจพิจารณาอย่ามัวแต่ไปขอคนอื่นสร้างเอาเองคือมันนักสร้างเอาถ้าเขาไปขอปึ่งคนอื่นอยู่เลยไปก็ยังว่านั่นแหละได้บุญมากก็ได้มากก็เอาไปใส่ฮะถึงเขาบ่าเอาใส่แต่มันก็ต้องทวงเอาคนเดียวมันอันนี้มันเป็นกฎของกรรมไม่ใช่กฎของคนกฎของกรรมเรื่องอย่างที่ทุลุงว่ากำอู้กำเดียวกันถ้าเปลี่ยนคนอู้แล้วมันไปละ
บางทีก็กำอู้กำเดียวกันเนี่ยถ้าเฮาอู้ได้ผลหมอกอีจะเป็นผลทั้งบวกหรือทั้งลบก็แล้วแต่หำคนหนึ่งอู้ได้ผลทำอย่างหนึ่งจะเป็นทั้งบวกหรือทั้งลบก็แล้วแต่ได้ผลแตกต่างกันเพราะอันยังก็เพราะว่าการอู้นั่นการบอกการกล่าวกันว่าออกไปนั่นแรงผลักดันจากจิตจากใจจากความรู้สึกจากต้นทางมันต่างกันต้นทางที่อู้มันต่างกันก็จึงแต่จึงได้รับผลส่งผลให้คนได้ยินได้ฟังนั่นเกิดความรู้สึกแตกต่างกันโดยเหตุโดยผลดีว่าอู้ถูกตีถูกตั้งถูกเวลาถูกคนถูกสถานตีถูกศีลถูกธรรมบางทีอู้ถูกศีลถูกธรรมแต่ไปอู้บ่ถูกสถานตีมันก็บ่ได้ผลหรือได้ผลตรงกันข้ามไปแห่ก็มีอู้เรื่องศีลเรื่องธรรมนี่นะเขาก็อู้ดีอ่ะอู้ศีลอู้ธรรมอ่ะเนี่ยแต่อู้บ่ถูกตีมันน่ะอย่างที่เพิ่นเคยเปรียบเทียบเพื่อฟังอ่ะเนาะคนกำลังนั่งเล่นไพ่กินเหล้ากันอยู่เนี่ยคนกำลังจะซื้อหวยกันอยู่เนี่ยเขาลองไปว่าหรอกสู่เขานั่นมันเป็นอบายมุขนะต่างแห่งความชิบหายนะซื้อหวยซื้อเลขเนี่ยยิ่งซื้อก็ยิ่งจนไปที่ๆก็มันย่อมพอไผรวยครับหวยวงมีกับเจ้ามือก็รวยมันกำลังจะซื้อมันลมมันหล่ออยู่แล้วเราลองไปว่าอย่างอันพอกะมันก็ผิดตีนี่เนาะเขากำลังนั่งเล่นไพ่นั่งกินเหล้ากันน่ะขึ้นไปเข้าไปถึงสู่เขาอันนี้มันเป็นหนตังอบายมุขนะพระพุทธเจ้าว่าเป็นความชิบหายนะถ้าไผ่ย่าอย่างอี้นะบ่เจริญรุ่งเรืองบ่เฮ้ยเนี่ยหมู่เดียวกันลองไปว่าให้กันพอกะแน่นี่มันก็อู้เรื่องศีลเรื่องธรรมแต่ไปอู้บ่ถูกกาลเวลาบ่ถูกตีแฮผลที่ได้มันก็จึงบ่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าแหมคนหนึ่งแหมคนหนึ่งอู้กรรมเดียวกันเนี่ยในสถานที่เดียวกันนั่นเนาะคนที่เปิ่นมีบุญญาบารมีอีน่ะเนาะเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงสุดถ้าไปอู้กับคนที่กำลังจะทำบดีอยู่นั่นน่ะกำลังจะทำในสิ่งที่อันบ่สมควรน่ะอย่างที่ยกตัวอย่างมาน่ะแหมคนหนึ่งมาอู้เขาจะสวะทันทียกมือไหวย่างเลยล่ะมาเลยบะเนี่ยบ่ทำน่ะจะซื้อหวยก็สวะแฮะมาเนี่ยมาซื้อโอ้โดยความชื่นอกชื่นใจที่เปิ่นมาตักมาเตือนเนี่ยขอบคุณนี่แล้วก็ไปเล่นลงในในสถานที่เล่นไพ่เล่นไฮโลก็เหมือนกันเล่นไพ่กินเหล้าอยู่เนี่ยหมู่เฮาๆท่านๆทั้งหลายลองไปว่าพวกกันนั่นนี่กำอู้กำเดียวกันนี่นะถ้าหาคนแถมประเภทหนึ่งที่เปิ่นมีบุญบารมีที่เปิ่นมีศีลมีธรรมมีความน่าเคารพน่าเลื่อมใสเนี่ยสูงสุดเนี่ยในตัวเฮานะในตัวของคนที่กำลังเล่นกำลังม่วนอยู่นั่นนะกำลังเล่นกำลังกินอยู่นะพอเปิ้นว่าอย่างอันพบยุดทันทีลูกเก็บขบเก็บคว้าเก็บอะไรตรงดังย่างเนี่ยเนี่ยกำอู้กำเดียวกันใจในสถานที่เดียวกันแต่ว่าคนอู้คนละคนมันไปคนละเรื่องนี่อันนี้เขาก็ต้องพิจารณา
จะเอาวาจาไปใช้ในทางที่ใดก็ต้องพอต้องก่อยคือมันดีไม่ใช่ว่าเอากระสอนมันจัดดีแล้วนะบางคนบอกลูกเต้าเหล่าหลานมันบอกฟังกรรมบ่เชื่อถ้อยฟังกรรมเฮากะสอนมันจัดดีแล้วนะสอนกูเจ้ากูค่ำสอนจะเข้ารับเข้านอนก็สอนจะออกไปก็สอนเข้าปิ๊กเข้ามาบ้านก็สอนมันมาเอากรรมนะอันเนี้ยต้องดูเหตุดูผลต้องดูการดูเวลาต้องดูบุคคลดูสถานที่มันถึงจะได้มักได้ผลพอสมควรญาติโยมทั้งหลายตุลุงดอยได้ดำเนินรายการมาก็โอ้ฝากไว้เน้อเป็นสิ่งละอันพันละหน่อยเอาไปพินิจพิจารณากันอันใดควรอันใดบ่ควรเป็นการต่อเติมเพิ่มบารมีเพิ่มบุญเพิ่มกุศลที่มีอยู่แล้วคือมียิ่งยิ่งขึ้นที่เข้าใจอยู่แล้วก็คือเข้าใจเพิ่มหนักขึ้นที่บ่ได้เข้าใจคำเตื่อก็จะได้เอาไปคิดเนาะเอาไปคิดเตือนจิตสะกิดใจฝากไว้เหลือเวลาถึง 2-3 นาทีเนอะคำเดียวเขาจะได้ฟังได้ฟังตุลุงวัดสันตุลุงวัดไซมูลเนาะตุลุงวัดไซมูลทำพระครูสังวรศีลาพิทักษ์ศีลาพิรักษ์ตะวันนั้นไปปะกันที่อันที่วัดตุ่งโป่งโอ้เสียงดีไพเราะเพราะพริ้งโอ้เปิงเตทำเมืองแต่ก็เดี๋ยวจะได้ฟังทบทวนเนาะทบทวนกรรมอู้ของท่านสมเด็จพุทธาจารย์โตนี่นะเปิ้นว่าลูกเอ้ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยไปขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมคนอื่นมาจนมากล้นพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้าจงหมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าก็ไม่ได้ครั้นถึงเวลาแล้วทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไว้ไม่อยู่นี่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าได้เออเจ้าวันนี้ก็ลองพินิจพิจารณาดูเนอะน้ำทำร่างใจน้ำใส่ร่างหน้าก็คงจะขออำลาญาติโยมทั้งหลายไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกผู้ทุกคนขอบุญบารมีจงจงหนุนเสริมตั้งสถานีวิทยุทุกๆสถานีจงมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง